นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสะมิงปฏิทาโหนติปานินันติติอำบัดไหนขอเจริญพรอนัสสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันในพระวิหารแห่งนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันตามปักขันนาเรียกว่าเป็นวันพระที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เป็นเครื่องเตือนสติอุบาสกอุบาสิกาพร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันการที่พระพุทธองค์นั้นทรงบัญญัติเอาไว้เพื่อจะให้เตือนสติจะน้อมนึกระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ได้พากันทำบุญทำทานการกุศลตามมรรคมาได้ของตนอันนี้เนื่องในวันนี้นั้นทางคณะศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพพระมหานครได้พากันตั้งใจจะมาถวายภาคกฐินทานในวันพรุ่งนี้ทั้งพร้อมคณะศรัทธาญาติโยมจากสระบุรีก็จะมาถวายพระป่ามังสกุลจีวรในค่ำคืนวันนี้ด้วยตามกำลังศรัทธาของตนถ้าพร้อมเพียงกันอยู่ในพระวิหารตั้งจิตตั้งใจมุ่งหน้ามาต้องการแสวงหาการทำบุญเรียกว่าบริจาคทานการกุศลด้วยตั้งแต่ปุพพเจตนาเบื้องต้นคิดไว้แล้วจะเรียกว่าจิตใจนั้นมีเจตนาเพื่อจะทำทานการกุศลจึงได้ขวนขวยเพื่อจะพยายามมีความภาคความเพียรแสวงหาสิ่งของต่างๆตามกำลังของตนที่จะทำบุญทำกุศลจะเรียกเริ่มต้นเจตนาเป็นเจตนาที่เป็นคุณงามความดีสร้างบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ต้องเป็นผู้มีชัยชนะละความตนีออกจากจิตใจของตนเองได้จึงสามารถที่จะสร้างสมอบรมเพิ่มพูนบุญบารมีกุศลผลทานของตนเองทั้งหลายนั่นได้ถ้าหากบุคคลไม่มีชัยชนะละความตนีออกจากจิตใจของตนเองได้แล้วแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองก็แล้วแต่แก้วแหวนเพชรนิลจินดาเงินทองสิ่งของมากเท่าไหร่ก็ไม่จำแนกแจกทานไม่ได้เรียกว่าคนตนีเหนียวแน่นหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนเองเอาไว้ไม่จำแนกแจกทานก็เรียกว่าไม่ชนะกิเลสที่อยู่ในใจของตนเองส่วนบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้มีความเลี่ยมใสในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการทำดีมีความสุขการทำบาปความชั่วมีความทุกข์ก็เลยมาเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ทุกคนก็มีความปรารถนาตั้งแต่ความดีปรารถนามีแต่ความสุขที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตน
พร้อมทั้งปวงชนทั่วไปก็อยากมีความสุขเหมือนกันหมดในโลกนี้แต่ว่าบุคคลใดจะรู้และมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาก็รู้จักทางถูกทางผิดรู้จักการดำเนินวิถีชีวิตไปในทางที่ถูกต้องบุคคลนั้นก็จะดำเนินชีวิตของตนเองไปทางที่ราบรื่นทางที่ถูกต้องอันเป็นผลที่จะนำประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองได้เหตุฉะนั้นการทำบุญทำทานการกุศลนี้ไม่ใช่เราจะทำมากมายกายกองอะไรพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้ทำตามมรรคมาหาได้ของตนตามกำลังความสามารถที่ตนเองที่จะกระทำเอาได้เรียกว่าแบ่งทรัพย์สมบัติของตนเองสร้างคุณงามความดีเพื่อให้เป็นผลเป็นประโยชน์มีขึ้นแก่ตนพวกเราทุกท่านทุกคนที่มีความตั้งจิตตั้งใจผู้จะถวายผ้ากฐินนทานนั้นก็มีความตั้งจิตตั้งใจว่าจะจำแนกแจกทานทานกฐินนทานนั้นให้เป็นสังฆทานแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั้นในกาลและสมัยนี้เป็นสมัยที่การที่บุคคลที่จะทำบุญทำทานการกุศลถวายผ้ากฐินนทานในกาลเวลาจำกัดทำไมเล่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่ามีอานิสงส์ผลบุญมากผู้ถวายผ้ากฐินทานพวกเราท่านทั้งหลายก็นิยมกันไปหาทอดวัดนั้นวัดนี้ตามกำลังศรัทธาของตนการบริจาคทานตามการตามเวลานั้นกาลสมัยในกฐินนี้เป็นสิ่งที่จำกัดเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน11จนถึงเดือน12เพ็ญก็หมดเขตกฐินทานเหตุฉะนั้นถ้าหากไม่พร้อมก็ไม่สามารถที่จะถวายผ้ากฐินทานได้จึงเป็นเวลาที่จำกัดให้ไว้เท่านั้นถ้าเลยนั่นไปแล้วก็ถือว่าเป็นผ้าป่ามังสกุลจีวรหรือทำบุญทำทานการกุศลทั่วไปโดยไม่จำกัดการเวลานั้นทำได้ทั้งในการกฐินผ้าป่าทั้งในนอกการกฐินทำได้ทุกวันทุกเวลาหมดเป็นเดือนเป็นปีไปทำไปเรื่อยๆส่วนเรื่องการถวายกฐินทานนี้เป็นเวลาที่จำกัดที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ทำไมเล่าจึงจะได้บุญได้กุศลผลทานมากทานผ้ากฐินทานคำว่ากฐินก็แปลว่าไม่สะดึงไม่สะดึงนั้นการที่จะเย็บจีวรเราต้องทำตาข่ายหรือทำไม่เป็นตาข่ายที่จะไปเย็บจีวรอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการกฐินที่บุคคลที่จะทำกฐินจึงเรียกว่ากฐินเกิดขึ้นจากไม่สะดึงพวกเราท่านทั้งหลายการนิยมทำบุญทอดกฐินนี้ที่จะได้อานิสงส์อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์นั้นควรที่จะศึกษาให้เข้าใจเราจะไปปักกฐินหรือไปจองกฐินในวัดใดในวัดวาอาวาสแห่งนั้นต้องมีพระภิกษุจำพรรษาครบ5รูปก่อนจำพรรษาอยู่ในสำนักนั่นในวัดนั่นก่อนหรือมากกว่า5รูปขึ้นไปไม่จำกัดมากเท่าไหร่แต่ไม่ต่ำกว่า5รูปถ้าต่ำกว่า5รูปแล้ว
เราไปจองกฐินไปถวายกฐินทานนั้นจะไม่เป็นกฐินหลักพระศาสนาเนื่องจากว่ามีสัมมเนนที่อายุจะครบ20ปีเมื่อออกพรรษาแล้วอยู่ในการกฐินจะได้บวชเป็นภิกษุเป็นองค์ที่5ที่อยู่ด้วยจำพรรษานะมีพระภิกษุ4รูปแต่ยังมีสัมมเนนอีกรูปหนึ่งยังไม่ได้เป็นพระแต่บังเอิญอายุครบพอดีเมื่อออกพรรษาแล้วจะได้บวชเป็นภิกษุก็ครบ5รูปพอดีนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าจองกฐินได้กฐินก็จะสมบูรณ์ส่วนใต้แต่4รูป3รูป2รูปที่คนจองที่ไม่รู้จักว่ามันเป็นกฐินก็ไม่ได้เป็นกฐินก็เป็นผ้าป่าไปควรจะศึกษาให้เข้าใจเรื่องการที่จะทอดกฐินมันเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักแสวงบุญนักสร้างสมอบรมบุญบารมีเพื่อจะให้ชีวิตนี้มันมีความเจริญรุ่งเรืองควรจะศึกษาให้ทอดกฐินนั้นเพิ่นเรียกว่าจุลกฐินคำว่าจุลกฐินนั้นอย่างหนึ่งก็มีผ้าสักไตรหนึ่งหรือผ้าผืนหนึ่งหรือผ้านั้นเกิดอาจจะนุ่งห่มมาข้างหนึ่งสองข้างแล้วก็ดีก็สามารถไปทำกฐินได้ถ้ามีพระครบดังได้กล่าวมานั้นแต่มีน้อยๆผ้าบริวารก็ไม่มีจะแล้วแต่ศรัทธาของตนเองเรียกว่าจุลกฐินเป็นกฐินน้อยๆเล็กๆน้อยๆตามสภาพของตนเองที่จะสร้างได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งส่วนกฐินที่ธรรมดาบัดนี้กฐินอย่างกลางก็สามารถที่จะบวชภิกษุได้องค์หนึ่งได้พระองค์หนึ่งมีผ้าลบไตรจีวรก็ดีแต่ผ้ากฐินมีพื้นหนึ่งแต่ว่ามันครบไตรจีวรหรือมีบริวารมีสิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่มาร่วมสร้างในกองกฐินผลบุญนั้นตามกำลังของตนนี่ว่ากฐินอย่างกลางส่วนมหากฐินนั้นก็คือเป็นกฐินใหญ่ส่วนมากแล้วผู้ที่จองกฐินอาจจะจองตั้งแต่นู้นเตือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาก็ได้เพราะจะพยายามที่จะตั้งหลักว่าจะสร้างมหากฐินเป็นกฐินใหญ่คำว่ามหากฐินนั้นตามหลักแล้วก็คือเป็นเรื่องอัฏฐบริขารบริวารองค์กฐินนั้นมากครบเหมือนเราสร้างบ้านไปหลังหนึ่งแล้วไม่มีอะไรครบเครื่องที่จะเข้ามาในบ้านนั้นถ้าสร้างมหากฐินนั้นจะครบบริบูรณ์บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้สมบูรณ์จึงเรียกว่ามหากฐินมีเสื้อสาดอาสนะมุ้งหมอนก็ดีของใช้อำนวยความสะดวกถ้วยจานช้อนอะไรเครื่องหม้อหุงข้าวต้มแกงเลื่อยค้อนตีตะปูอะไรเครื่องใช้ในบ้านในครัวพร้อมที่อยู่ที่นอนหมอนมุ้งอะไรพร้อมเครื่องใช้ในบ้านหลังหนึ่งครบเรียกว่ามหากฐินจึงต้องสร้างนานต้องจองไว้นานต้องตั้งหลักนานเหตุฉะนั้นเมื่อบุคคลจะถวายมหากฐินจึงจองไว้นานเขาว่าปักภาษาธรรมราเรียกว่าปักกฐินการปักกฐินนั้นคือจองกฐินวัดใดนั้นลักษณะที่ทำกันก็คือจะต้องพิมพ์หนังสือชื่อของผู้ที่จองกฐินนั้นเอามาลักติดไว้ในกลางคืนหรือตอนภิกษุไม่อยู่ติดไว้เสาศาลาหรือโรงฉันหรือศาลา
ใดศาลาหนึ่งที่ภิกษุที่ท่านจะเป็นโรงสันหรือเป็นมิหารติดเอาไว้ตื่นมื้อเช้ามาภิกษุมาเห็นโอ้คนนี้มาจองกฐินโดยไม่ต้องบอกมันมีชื่อนามสกุลอยู่นั้นมันนี้เมื่อจองแล้วจึงมาคิดกันว่าจะทอดในระหว่างไหนและจึงมาเจรจากันในภายหลังอันนี้ก็เรียกว่าจองกฐินโดยไม่บอกแต่พระก็ต้องรู้เพราะอ่านชื่อนามสกุลของเจ้าภาพได้เข้าใจว่าคนนี้จองกฐินแล้วคนอื่นจะมาจองอีกก็ไม่ได้ต้องมาร่วมถึงกฐินสามัคคีเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าจองกฐินเหตุฉะนั้นจองอยู่ในการในเวลาที่กำหนดเขตกฐินเองก็คือว่าเราจองวันเข้าพรรษาเนี่ยก็ว่าเราจะทอดในระหว่างนั้นระหว่างนี้ก็จึงพูดคุยกันเรื่องกฐินนั้นพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในวัดนั้นห้ามพูดห้ามร้องเรียกให้ญาติโยมมาทอดกฐินในวัดของตนโยมควรที่จะศึกษาเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีห้ามไม่ให้ภิกษุแม่เจ้าอาวาสก็ดีรองเจ้าอาวาสหรือภิกษุในวัดห้ามไม่ให้ซักชวนญาติโยมศรัทธาทั้งหลายมาทอดกฐินวัดของตนเองพระพุทธองค์ทรงห้ามเอาไว้ไม่ให้พูดให้ญาติโยมเข้าใจว่าถ้าเราจะทอดกฐินวัดใดวัดหนึ่งเราต้องไปถามวัดอื่นวัดอื่นพูดได้ว่าญาติโยมอยากทอดกฐินไปทอดวัดโน้นวัดนี้ที่ยังไม่มีใครจองกฐินนั้นพระวัดอื่นนี้พูดได้เพราะเขาไม่ได้ให้มาทอดกฐินในวัดของเขาเช่นวัดของเรานี่ก็เหมือนกันจะบอกญาติโยมที่ว่าทอดกฐินนี้จะทำอย่างไรจะประจองกฐินอย่างไรถ้ามีเครื่องกฐินบริวารอะไรบ้างเป็นยังไงถามได้เพราะจะไปทอดวัดอื่นไม่ชักชวนมาทอดวัดของตนเองหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นที่ถูกต้องนี่การทอดกฐินนั้นก็ไม่กำหนดกฎเจณฑ์สิ่งของที่จะมาทำบุญทำทานการกุศลได้ตั้งแต่ผ้าที่จะมาถวายเป็นกฐินเพื่อจะตัดเย็บย่อมอะไรในการละกฐินนั้นเท่านั้นไม่จำกัดว่าวงเงินเท่าไหร่จำกัดว่าสิ่งของเท่าไหร่พระพุทธองค์ทรงห้ามผ้าชนิดไหนเนื้อดีอย่างไรนี่ห้ามภิกษุพูดเป็นเด็ดขาดไม่ให้พูดเรื่องอย่างนี้โยมควรจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ให้ดีในการจะทอดกฐินเพื่อจะมั่นใจในการที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพุทธานุญาตเอาไว้เหตุฉะนั้นพวกคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการทอดกฐินนั้นจึงได้อานิสงส์มากนั้นอย่างไรเพราะว่าพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในไตรมาส3เดือนนั้นท่านก็ไปบิณฑบาตท่านก็ทำจิตอะไรต่างๆในหน้าฝนสบงจีวรของท่านหรือสังฆาติท่านก็จะเก่าแก่ค่ำค่าก็ถูกคนตมบ้างถูกฝนบ้างเดินจงกรมบ้างอะไรอย่างนี้มันเก่าค่ำค่านั้นการที่มาทอดกฐินเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนผ้าใหม่ให้ท่านผ้าท่านจะขาดเก่าค่ำค่านะจะได้เปลี่ยนให้ท่านได้ผ้าใหม่ที่จะใช้เรียกว่าญาติโยมนั้นเป็นผู้สนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาเพื่อใช้จันโลงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปไม่ให้ขาดนี่ก็เรียกว่าสืบศาสนาเอาไว้ช่วยพยุงเอาไว้สนับสนุนเอาไว้คุ้มครองเอาไว้พระศาสนานี้เพื่อจะให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรต่อไปในอนาคตนั่นจึงเรียกว่าบุคคลนั้นส่งเสริมจึงจะทอดถวายผ้ากฐินทานนั้นให้ภิกษุองค์ไหนผ้าเก่ากว่าเพื่อน
เพิ่นให้องค์นั้นเป็นผู้ได้รับผ้ากฐินทานเพราะผ้าท่านเก่าค่ำค่าเราจะท่านได้ผ้าใหม่ท่านก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติในพระศาสนจิตต่อไปญาติโยมก็เลยพยุงเอาไว้เชิดชูเอาไว้นี่เป็นอนิสงส์การทอดกฐินมีเจตนาอย่างนั้นเหตุฉะนั้นการที่เราจะได้บุญได้กุศลผลทานนั้นว่ามีอานิสงส์มากนั้นได้อานิสงส์อะไรจึงได้อานิสงส์ซะมากมายเพราะว่ามันมีการเวลาเดียวมีเพียงเดือนเดียวต้องพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะขวนขวายพร้อมที่จะตั้งใจการจะให้ได้บุญได้กุศลจริงๆนั้นคือว่าเจ้าภาพก็ดีเป็นสามีภรรยาหรือลูกเต้าจะให้เป็นกฐินที่สมบูรณ์ที่สุดต้องพร้อมใจกันไม่ขัดข้องกันสามีจะทำก็ดีภรรยาจะทำก็ดีชวนกันต้องพร้อมใจกันลูกก็ต้องพร้อมใจกันว่าเราจะทำบุญทำทานกันกุศลทอดกฐินทานจะมากน้อยเพียงใดก็เต็มใจเขาเรียกปุพพเจตนาเบื้องต้นเต็มใจจะมีเพื่อนมีฝูงมีคนอื่นมาร่วมในงานกฐินก็เต็มใจที่จะให้ร่วมทอดกฐินร่วมกันมีมากมีน้อยก็แล้วแต่มีอะไรมาช่วยกันร่วมทำบุญด้วยกันเป็นผู้ทำจิตใจของตนเองนั่นให้แช่มชื่นเบิกบานให้มีความสุขเรียกว่าปุพพเจตนานั้นมีความสุขบุญคือความสุขใจแต่เบื้องต้นจนจะได้น้อมไปถวายผ้ากฐินทานในกล่าวเรียกว่ามุญชนะเจตนาจะได้ถวายด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวแก่พระเจ้าพระสงฆ์ด้วยความเคารพในกองบุญกองกุศลผลทานของตนเองเต็มใจสุขใจก็เรียกว่าได้ถวายกฐินถ้าหากได้ถวายผ้ากฐินทานไปแล้วอัปราปรเจตนาน้อมนึกระลึกถึงว่าตนเองนี่ได้ทำบุญทำทานการกุศลได้ถวายผ้ากฐินทานพร้อมทั้งบริวารและเพื่อนฝูงทั้งหลายมาร่วมทำบุญทำทานการกุศลด้วยตนนั้นมีความสุขเอิบอิ่มใจระลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็มีความสุขปลื้มปิติยินดีว่าตนเองนี้ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ได้ที่พึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจบุญก็ที่อยู่ที่ใจที่ใจมีความสุขเมื่อใจมีความสุขอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าทำไมจึงได้บุญมากพอให้โอกาสแก่ภิกษุนูทือที่จำพรรษาอยู่ที่ได้รับผ้ากฐินทานนั้นให้ความสะดวกสบายแก่ภิกษุที่ท่านจำพรรษาอยู่นั้นอย่างไรทุกท่านทุกองค์พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้มีอนิสงส์อยู่ห้าอย่างในข้อที่หนึ่งนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดเป็นภาษาบาลีว่านามันตะจาโรนี่ให้โอกาสภิกษุข้อที่หนึ่งเที่ยวไปในสกุลไม่ต้องบอกลาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับกฐินแล้วจะไปบ้านเยี่ยมญาติหรือไปที่โน้นที่นี้เพราะภิกษุนี้ท่านจำพรรษาในไตรมาส3เดือนนี้ท่านสมบูรณ์พรรษาของท่านไม่ขาดพระองค์ท่านก็ได้อานิสงส์พรรษาแล้วมารับกฐินอีกท่านก็ได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นไปอีกรวมทั้งหมดก็เป็น5เดือนคือการที่ท่านจะไปที่โน้นที่นี้ท่านไม่ต้องบอกลาภิกษุอื่นเป็นภิกษุที่มั่นคงก็ไปสะดวกสบายไปด่วนๆท่านก็ไปได้แต่จริงแล้วต้องบอกลาเช่นบอกลาองค์อื่นก็ได้แต่ว่าผู้ที่ได้รับกฐินแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกลาไปได้พระเจ้าทรงอนุญาตไว้ก
ก็เรียกว่าอานิสงส์ข้อที่หนึ่งให้ความสบายแก่ภิกษุอันนี้ข้อที่สองนั่นอัสมาดานจาโรเที่ยวไปที่อื่นนั้นให้ความสะดวกแก่ท่านไม่ต้องถือผ้าไตรจีวรไปครบตายภิกษุนั้นเพิ่นถือผ้าสังฆาติจีวรสบงสามผืนติดตัวไปเลยไปที่ไหนขาดไม่ได้เป็นเด็ดขาดแต่หากว่าถ้าได้รับกฐินแล้วนั้นท่านจะเอาผืนใดผืนหนึ่งไว้ที่วัดหรือฝากไว้แก่ภิกษุอื่นได้ถือไปสองผืนได้ไปสบายเบาสบายให้ท่านสบายท่านจะไปประเทศนอกท่านกลับมาในระหว่างเดือนสี่เพ็ญนี่นะยังไม่ถึงเดือนสี่เพ็ญเหลืออีกสักสองสามวันนี่ท่านไม่เอาไปด้วยได้ให้ความสะดวกนี่เองแก่ภิกษุถ้าจะไปสังฆกรรมต่างๆจะลงปฏิโมกข์ก็ดีบวชพระเนนก็ดีหรือสังฆกรรมของภิกษุทั้งหลายไม่ต้องพลาดสังฆาติก็ได้ภิกษุนั้นเพราะอะไรเพราะท่านได้อานิสงส์กฐินไม่มีภิกษุองค์ไหนที่ตะโต้แย่งได้เพราะพระพุทธองค์ทรงตัดไว้แล้วถ้ามีอานิสงส์กฐินเขาไม่ต้องพลาดสังฆาติเข้าในงานสังฆกรรมได้ถ้าภิกษุไปทักท้วงต่างๆไปว่าภิกษุนั้นไม่เข้าใจหลักพระธรรมวินัยตามพุทธานุญาตเอาไว้ถ้าภิกษุรู้แล้วเขาจะไม่โต้ตอบภิกษุองค์นี้ท่านไม่พลาดสังฆาติเข้าลงปฏิโมกข์หรือเข้าสังฆกรรมท่านมีอานิสงส์การที่ท่านได้รับกฐินเอาไว้ให้สบายให้แก่ภิกษุได้สบายนั่นเป็นอย่างนี้ท่านเลยสบายมันถือไปเบาๆเลยมันนกเลยทีเดียวไปที่ไหนนั้นให้ความสุขแก่ภิกษุวันนี้ข้อที่สามคณะโภชนังภิกษุที่ได้รับกฐินแล้วนั่นนะได้รับกฐินแล้วเนี่ยเวลาญาติโยมยังไม่ได้เข้าใจเวลาไปมนต์พระเจ้าพระสงฆ์วัดโน้นวัดนี้จะไปฉันบ้านของตนเองนี่สำนักงานให้พูดกล่าวเรื่องโภชนะทั้งห้าเกิดขึ้นคำว่าโภชนะทั้งห้าก็เลยว่าเอ๊ะผมนิมนต์หรือฉันนิมนต์อาจารย์หรือหลวงปู่หลวงตาอะไรก็แล้วแต่หลวงพี่หลวงอาหลวงลุงก็แล้วแต่นิมนต์ไปฉันที่บ้านน่ะจะทำข้าวต้มข้าวหนมจะทำอาหารอะไรเลี้ยงจนอิ่มแล้วจึงจะให้กลับมาพูดอย่างนี้วันน่ะไปฉันได้เป็นคณะฉันได้ไม่ผิดศีลนั้นถ้าหากว่าภิกษุไม่มีอานิสงส์รับการกฐินนี้เราไปกล่าวโภชนะทั้งห้าขึ้นเนี่ยไปฉันไม่ได้ผิดศีลนั้นนะอย่างนั้นญาติโยมควรที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีการนิมนต์พระนิมนต์พระไปฉันที่บ้านสำนักงานก็ดีจะไปเลี่ยงอันนั้นนี่จะไปพูดขึ้นมาวันนะอย่าไปพูดชื่อของอาหารต่างๆที่จะเลี้ยงท่านในกรุงเทพน่ะเป็นสำคัญที่สุดยังไม่เข้าใจจะเอาอะไรใส่บาตรก็บอกชื่อมันหมดทุกอย่างเลยไปบ้านก็จะไปฉันบ้านก็บอกชื่ออาหารไปก่อนแล้วพระมันฉันไม่ได้ผิดศีลที่ไม่มีอานิสงส์การกฐินถ้ามีอานิสงส์การกฐินแล้วไปฉันได้เป็นหมู่ได้เข้าใจป่ะให้พิเศษอีกนะในพิเศษระบัญชันอาหารถ้าหมดการกฐินแล้วไม่ได้นะไม่ได้นี่อานิสงส์ให้พระได้สบายฉันเป็นหมู่เป็นวงได้วันนี้ข้อที่สี่อันคือว่ายาวัฏฐะจีวรังอานิสงส์ข้อนี้เจ็บจีวรเขาว่าเจ็บผ้าที่เกิดขึ้นเจ็บผ้าที่คนมาถวายเนี่ยผ้าสังฆาติจีวรสบงอะไรผ้าขาวอะไรเก็บมาเจ็บไว้ถ้าเจ็บไว้คนให้บีกับถ้าไม่บีกับนี่ไม่ได้เกิน10วันท่านจะปรับให้สินขาดภิกษุเก็บของไว้ท่านเจ็บของไว้ในตู้ไว้เป็นของสงฆ์ไม่เป็นอะไรถ้าตนเองว่าจะเอาไว้ใช้ในไม่ได้ต้องมีกลับเสียก่อนในระหว่างเกิน10วันไม่ได้ไป
ันจะปรับให้ฉินขาดไม่ได้ผ้าเนี่ยอยู่ไม่ได้มันต้องวิกลับเอาไว้ถ้าจะใช้ถ้าไม่ใช้เอาไปไว้เป็นของสงฆ์นั้นไม่เป็นอะไรที่จะบริจาคทานต่อไปให้เก็บเขาเรียกเก็บอัตเรียกกีบอนนั้นรับชทาญาติโยมก็ควรที่เขาเข้าใจอันเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งมันเอ๊ผ้าท่านเจ็บไว้ในบางองค์ก็เจ็บไว้หลายตายอยู่วันนี้ท่านจะเอาไปถวายองค์อื่นไม่ใช่ท่านจะเอาไว้ในส่วนตัวของท่านท่านก็เอาไว้ได้แต่วันนี้ถ้าเอาไว้ส่วนตัวนี้ในระหว่างมีอันนี้สงกฐินอยู่เจ็บไว้ได้เกิน10 วันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ต้องรีกลับกับใครในระหว่างตั้งแต่ต่ออันนี้สงพรรษาเลยว่ารวมเป็น5 เดือนหนึ่งนะพูดไปถึงเดือน4 เพนไม่เกินเดือน4 เพนนะไม่เกิน15 ค่ำคือในเขตนี้ท่านก็ไม่ต้องรีกลับไม่ผิดศีลเจ็บไปได้ไม่เป็นอะไรให้ความสะดวกพระอีกวันนี้อานิสงส์ข้อที่5นั้นก็คือว่าโยตถะจีวรุปปโดอันนี้ว่าจีวรที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายที่เรามาถวายเป็นของภิกษุเป็นของส่วนรวมแล้วถวายผ้ากฐินมีหลายไตรและมีหลายผ้าหลายคนที่มาถวายร่วมกันมันหลายเกิดขึ้นของภิกษุวันนี้เมื่อเป็นมาถวายกฐินถ้ามอบให้เป็นภิกษุองค์หนึ่งเป็นผู้รับแล้วนะรับแล้วภิกษุองค์นี้วันนี้ภิกษุองค์อื่นก็รับทราบว่าคนนี้รับกฐินทั้งเป็นบริวารทั้งหลายมันก็จะถวายมันนะถวายแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันมีครบแล้วแต่จะครบได้กี่องค์มันก็เป็นไอ้ตะเลขที่แจกแบ่งเป็นของภิกษุทั้งหลายมีสิทธิ์จนเป็นของคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้เป็นของส่วนตัวนี่การที่ให้อานิสงส์ถึง5 อย่างนี่เองทำให้ภิกษุมีความสะดวกไปไหนมาไหนก็ดีในเรื่องอย่างนี้จึงได้อานิสงส์มากก็จะมาถวายผ้ากฐินทานถ้าหากว่าเป็นผ้าป่านี่ไม่ได้ก็ได้บุญหรอกแต่ไม่บุญแต่มันไม่มีอานิสงส์อย่างนั้นแต่อานิสงส์มันคือที่จะให้การท่านผ้าผ่อนผ่อนสบายเครื่องนุ่งห่มมันก็ได้บุญเหมือนกันถ้าพูดถึงบุญแต่ว่าอานิสงส์ของพระนั้นไม่ได้ท่านเองที่จะให้โอกาสให้พระได้สะดวกสบายใน5 อย่างนี่นะนี่เขาเรียกอานิสงส์5 อย่างที่คนถวายผ้ากฐินทานให้ความสะดวกสบายแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านได้รับกฐินการกฐินท่านจำพรรษาไม่ขาดแล้วท่านก็ได้อานิสงส์5 อย่างนี้เองแต่เดือนเดียวเดือน12 เพนหมดพอท่านได้รับเท่านั้นรับกฐินท่านได้ยืดไปถึง4 เดือนพุ่นไปถึงพุ่นอีกในถึงเดือน4 เพนจังหมดเขตนี่การการถวายผ้ากฐินทานที่ได้บุญได้กุศลผลทานคือให้ความสะดวกแก่ภิกษุทั้งหลายญาติโยมควรที่จะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้การทำบุญกฐินก็ให้รู้จักว่าโอ้พระเนี่ยต้องครบ5 องค์ซะก่อนมันจะเป็นกฐินที่สมบูรณ์ได้พรรษาไม่ขาดด้วยจำพรรษาถ้าองค์ไหนพรรษาขาดไม่ได้อานิสงส์ทั้งพรรษาก็ไม่ได้อานิสงส์กฐินก็ไม่ได้อานิสงส์กับองค์อื่นองค์ไหนพรรษาขาดเป็นต้องสมบูรณ์เหตุฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ควรที่จะเข้าใจเพิ่นให้ว่าการบริจาคเครื่องนุ่งห่มเกิดชาติใดพบใดนี้จะมีเครื่องนุ่งห่มมีเงินมีทองซื่อสะดวกสบายห่มสบายเป็นอานิสงส์ของผลบุญการผู้บริจาคอาหารการกินคนนั้นก็คือไปอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนตำบลใดที่ใดก็มีเงินมีทองซื้ออยู่ซื้อกินสะดวกสบายร่างกายก็สมบูรณ์บุคคลที่สร้างเสนาสนะ
เหมือนศาลาเหมือนวิหารอะไรร่วมกันกุฏิที่อยู่พักพาอาศัยต่างๆเกิดชาติใดพบใดก็จะได้อานิสงส์มีเงินทองสร้างบ้านทางช่องอยู่หลังใหญ่หลังโตสะดวกสบายอานิสงส์บุคคลบริจาคยารักษาโรคภัยใครเก็บมาทำบุญร่วมกันเกิดชาติใดพบใดตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะไม่มีโรคภัยใครเก็บจนถึงเท่าถึงแก่ไม่เคยเห็นโรงพยาบาลทั้งสี่เป็นอานิสงส์เรียกเอาวันนี้เพิ่นวันนี้ในกฐินนั้นนั้นมีบริจาคมีดโกนมีดโกนหรือหินลับมีดโกนจะได้เป็นคนมีสติปัญญาแก่ข้าอานิสงส์จะได้อย่างนั้นถ้าผู้บริจาคเข็มบริจาคได้จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมมันเนาะแทงทะลุผุโพงเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ฮะอานิสงส์มันอันนี้คนจะทานเสื่อสาดอาสนะอะไรต่างๆเครื่องใช้สอยต่างๆก็จะได้อานิสงส์ไปตามนั้นที่บุคคลได้พากันสร้างสมอบรมเอาไว้อันนี้ผู้บริจาคปัจจัยเงินทองร่วมกันปัจจัยเงินทองเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ต้องอาศัยเงินซื้ออาหารการกินก็อาศัยเงินถ้าซื้อที่อยู่พักพาอาศัยเครื่องใช้สอยอำนวยความสะดวกในบ้านก็ต้องอาศัยเงินเวลาเจ็บป่วยไปหาแพทย์หาหมอก็ต้องอาศัยเงินบุคคลบริจาคเงินร่วมกันไปตามมรรคมาได้ของตนก็เหมือนเราได้บริจาคทานทั้งสี่อย่างนั้นเพราะซื้อได้ทั้งสี่อย่างก็เหมือนเราได้บริจาคทานสี่อย่างร่วมกันไปตามกำลังของตนการจะได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่ายเพราะได้บริจาคทานเอาไว้ถ้าเป็นคนหาเงินหาทองได้คล่องตัวสะดวกสบายคนบางคนก็มีมากปัจจัยเงินทองบางคนก็น้อยบางคนก็ปานกลางแล้วแต่บุญกุศลผลบุญที่จำนวยผลให้ที่เราสร้างกันไว้ทุกคนที่ตั้งแต่ชาติที่แล้วมาชาตินี้ก็มาสร้างเพิ่มเติมเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเองก็เลยได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นชีวิตของบุคคลเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมอนักกรรมกรรมแต่งให้เกิดเราก็จะเห็นคนเกิดขึ้นมาต่างๆกันบางคนโอ้ตามระดับที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าไม่เคยได้ยินระดับของคนเป็นคนจนมาก่อนคนจนมากก็ค้นขวยทำความดีขึ้นมาถ้าเกิดมาเป็นพลเรือนมีเงินพอกินพอใช้เขาเรียกพลเรือนถ้าเป็นพลเรือนแล้วเป็นคฤหบดีเงินก็มากขึ้นเป็นคฤหบดีแล้วก็มาเป็นกระดุมพีตามระดับกระดุมพีก็มีเงินมากขึ้นสมบัติก็มาเป็นอนุเศรษฐีอนุเศรษฐีแล้วก็มาเป็นเศรษฐีก็มากขึ้นตามระดับเป็นมหาเศรษฐีได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นพราหมณ์มหาศาลก็มีเงินมากขึ้นเป็นพระราชามหากษัตริย์มันก็มีสมบัติมากขึ้นตามระดับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคำว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิญาติโยมไม่เคยได้ยินก็จะมีแก้วเกียรติประการหนึ่งมีสร้างแก้วสองมากแก้วสามขุนพลแก้วสี่ขุนคังแก้วห้านางแก้วหกแก้วมณีโสดเจ็ดจักแก้วจึงเรียกพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิที่แท้จริงนั้นเมื่อมาประสูติหรือมาเกิดขึ้นจะมีหลุมเงินหลุมทองเกิดในสี่ทิศในเขตขันธสีมาของท่านคือในเขตแดนประเทศอย่างนี้นะจะมีหลุมเงินหลุมทองเกิดขึ้นคนอยู่ในประเทศนั้นไปขนเอาไม่หมดจึงจะถือว่าพระเจ้าจักรพรรดิสร้างแก้วนี้ก็เดินได้ประมาณ60โยชน์วันหนึ่งมาแก้วก็ห้องเหินเดินอากาศได้นั่งหลังบินได้จึงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิวันนี้ขุนพลแก้วก็มีทหารพร้อมรักษาความสงบขุนคังแก้วนี้รู้จักขุนคังแก้วเมื่อเงินออกจากคลังไปเท่าไหร่ต้องหาเงินมาให้เต็มคลังอย่างเดิมจึงเรียกขุนคลังแก้วไม่ใช่ขนเงินออกจากคลังแล้วเป็นขุนคลังเกลี้ยงหาเงินเข้ามาไม่เต็มคลังเขาเรียกขุนคลังเกลี้ยงไม่ใช่ขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วเงินออกเท่าไหร่ต้องหาเงินเข้ามา
ให้เต็มอย่างเดิมอาจจะเรียกว่าขุนคลังแก้วมณีนางแก้วนางแก้วคือพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิเวลาพระเจ้าจักรพรรดินี้ร้อนนางแก้วเย็นเวลาพระเจ้าจักรพรรดิเย็นนางแก้วอุ่นโน้มพระมเหสีเป็นนางแก้ววันนี้เวลาพระเจ้าจักรพรรดิร้อนก็คือพิโรธโกรธเคืองกุ้มใจดินางแก้วนี่ต้องมีธรรมะฉลาดในการสอนพระราชสามีให้จิตใจสงบถึงได้เป็นนางแก้วนะญาติโยมก็ลองดูว่าสามีภรรยานี่ท่านเมียมีธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติศีลธรรมจิตใจสงบนี่คุณธรรมก็สามารถจะสอนสามีได้ถ้าสามีมีธรรมะใจเยือกเย็นรู้จักธรรมะก็สามารถจะสอนภรรยาของตนเองได้เวลากุ้มใจใจร้อนขึ้นมาพิโรธโกรธเคียงขึ้นมาก็สอนกันเท่านั้นนางแก้วจะสอนพระราชสามีให้สงบลงเวลาพิโรธโกรธเคียงเวลาพระราชสามีเย็นมันนางแก้วอุ่นคำว่าพระราชสามีเย็นคืออะไรพอเสวยพระกยาหารอยู่ในหอประสาทราชมณเทียนแล้วไม่เสด็จเรียบพระนครไม่เสด็จไปดูว่าข้าทาสบริวารทั้งหลายประสบนิกรทั้งหลายอยู่ที่ไหนทุกข์ยากลำบากไม่ไปดูไม่ไปแหล่ไม่ไปสงเคราะห์เสวยพระกยาหารก็อยู่นอนอยู่ในวังนั่นแหละอยู่เฉยอยู่นั่นเย็นนางแก้วก็อุ่นเครื่องชวนให้ไปเสด็จเรียบพระนครไปดูว่าประสบนิกรอยู่ที่ไหนทุกอย่างลำบากไม่มีจะอยู่จะกินอย่างไรก็ไปช่วยสงเคราะห์ช่วยแนะนำสั่งสอนนะนางแก้วฉลาดอย่างนั้นอุ่นเครื่องพระราชาได้มันจะได้เป็นนางแก้วในวันนี้คำว่าแก้วมณีโชตินั่นคือเป็นแก้วบุญแก้วกุศลเหมือนกับสิริถ้ามากำไว้ในมือนี้ปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมจริงนั้นได้สมหวังจึงเรียกแก้วมณีโชติมณีจักแก้วนั้นคือพระราชาต้องจำศีลอยู่ในพระราชฐานด้วย7วันจักแก้วจึงจะเกิดขึ้นจักทิพย์เกิดขึ้นหน้าพระพักของพระราชาจักแก้วนี้จะเป็นจักที่วิ่งรอบเรียบเขตทัศสีมาในที่พระองค์ปกครองอยู่นั้นไม่ต้องใช่ทหารแม่คนเดียวจักรนี่จะวิ่งรอบพระนครตลอดเลยทีเดียวข้าศึกเข้ามาไม่ได้ตัดขาดกระจุยเลยวันไม่ต้องใช่ทหารแม่คนเดียวเรียกว่าด้วยบุญญาฤทธิ์บุญบารมีนั่นจึงเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเรามาหลงอีกไม่ได้มันหลงอีกไม่ทำบุญทำทานการกุศลไม่สงเคราะห์ใครตกลงมาแน่นต้องระวังตรงนี้สิมันถึงพระเจ้าจักรพรรดิยังตกต่ำได้นะไม่ทำบุญทำทานการกุศลไม่สงเคราะห์ใครตกลงมาเป็นมหาราชาแล้วไปทำทานการกุศลอะไรตกลงมาเป็นพระราชาสามัญพระราชาสามัญว่าตนเองรวยอยู่ก็ไม่ทำบุญทำทานการกุศลอะไรตกลงมาเป็นพระมหาศาลพระมหาศาลก็รวยอยู่นี่มีหลายโกดเงินก็ไม่ทำบุญทำทานการกุศลอีกตกลงมาเป็นมหาเศรษฐีเพราะมหาเศรษฐีมันรวยมันก็ไม่เห็นหมดเศรษฐีอยู่ในบ้านใดเมืองใดมันมีมดเศรษฐีอยู่ในเมืองกรุงก็มีเมืองเชียงใหม่มันมีไม่เข้าวัดสักทีเลยมันจำแนกแจกทานเลยตนีเหนียวแน่นญาติโยมไม่ได้เห็นมันอาตมาอาจจะไม่เห็นไม่เข้าใจมาไปโดนเศรษฐีหลายแล้วไปฉันเข้าไม่อิ่มหลายบ้านนะวันนั้นมนไปวันอันมาก็สงสารเหมือนกันมีเงินหลายพันล้านหลายหมื่นล้านนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเศรษฐีอ้าวไม่ทำบุญลงมาเป็นอนุเศรษฐีอนุเศรษฐีไม่ทำบุญอีกอ้าวลงมาแล้วเป็นกระดุมพีแล้วกระดุมพีไม่ทำบุญทำทานการกุศลออกมา
เป็นคฤหบดีคฤหบดีนั้นก็มีเงินถ้าเปรียบเทียบทุกวันนี้ประมาณ50ล้านมันเนาะเขาเรียกคฤหบดี50ล้านขึ้นไปอันนี้เป็นพลเรือนนั้นคือมีเงินพอกินพอใช้สร้างบ้านแล้วก็มีเงินซื้อรถมีให้ลูกเรียนหนังสือจับจ่ายสะดวกสบายเขาเรียกพลเรือนเป็นพลเรือนว่าตนเองอยู่สบายละอยู่สบายแล้วบ้านก็อยู่สบายนอนห้องแอร์สบายรถก็มีนั่งสบายอยู่กินสบายเงินใช้จ่ายให้ลูกเรียนหนังสือก็สบายไม่ทำบุญอีกละมันเกิดมาชาติหน้าก็ตกขาดหน้าขาดหลังนั่นมันเนี่ยสร้างบ้านแล้วไม่มีเงินซื้อรถซื้อรถแล้วไม่มีเงินสร้างบ้านไม่มีเงินลูกเรียนหนังสือสักจะโกงจะมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นจิตใจจะไม่ดีเกิดขึ้นนี่ทำให้คนตกต่ำอยู่นี่เขาเรียกชนะกับกรรมกรรมแต่งให้เกิดตามฐานะของคนอุปถัมภกรรมกรรมที่จะสนับสนุนให้เราดีขึ้นก็เหมือนหัวหน้าประชวนกันมาทำบุญทำกุศลนี่เขาเรียกว่าอุปถัมภกรรมถ้าอุปถัมภกรรมไม่ดีเราไปคบคนพาลเราก็ล่มจมใช่ไหมทุกลงไปเลยทีเดียวคบคนพาลคบคนดีกันเลยดีไปนี่เขาเรียกอุปถัมภกรรมเหตุฉะนั้นคนเราเกิดขึ้นมาด้วยกรรมร่างกายด้วยอำนาจของกรรมเราจะสูงต่ำดำขาวจะสวยงามและขี้เหร่ร่ำรวยทุกจนนั้นอยู่อำนาจชนะกับกรรมกรรมแต่งให้เกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วร่างกายนี้เกิดมาด้วยกรรมก็มาใช้กรรมถ้ามาใช้กรรมคือรับผลของกรรมนั่นเองมันผลของกรรมที่เราสร้างเอาไว้แต่ชาติอดีตผ่านมาวันนี้เรามาสร้างกรรมนี่พวกเราเอารูปร่างกายนี่ได้มาแล้วมาจากกรรมเลยเอามาสร้างกรรมเอามาทำดีบัดนี้วันนี้ชีวิตมันจึงเจริญรุ่งเรืองมีผลมีประโยชน์มีคุณค่าที่สุดในชีวิตถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไปทำแต่บาปความชั่วด้วยกายวาจาใจทั้งหลายก็จึงไปตกทุกข์ได้ยากเลยทีเดียวถ้ามาทำความดีด้วยกายวาจาใจชีวิตของบุคคลนั้นก็มีคุณค่ามีประโยชน์นี่พวกเราทั้งหลายที่ได้ทำคุณงามความดีเราจะทอดผ้าป่าบังสกุลจีวรทำบุญทำทานการกุศลตามมากมายหาได้ของตนนั้นเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนท่านได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้โอ้เรามีที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องกลัวถ้ามาเกิดอีกอยู่เนี่ยยังไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่เราต้องมีบุญกุศลที่ตนเองสร้างเอาไว้ติดต้อยห้อยตามไปอยู่ทุกภพทุกชาติอำนวยความสะดวกไม่ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งดังภาษิตที่อาตมาได้ลิขิตไว้ในเบื้องต้นมาปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาหุนติปานินตันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในโลกหน้าได้ฉะนั้นแหละแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้พวกเราทั้งหลายได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วไม่ต้องหวั่นไหวเลยในชีวิตไม่มาเกิดใหม่ก็จะรับผลรับประโยชน์บุญกุศลก็จะอำนวยผลให้ถ้าเราไม่สร้างเราก็ไม่มีที่พึ่งเพิ่นจะเปรียบเทียบเหมือนกับทำนาเมื่อทำนาปีนี้เราก็กินปีหน้าข้าวเปลือกเมื่อปีหน้าเราไม่ทำแล้วปีต่อไปเราจะเอาอะไรมากินเหตุฉะนั้นเมื่อมาเกิดในชาตินี้รับบุญเก่าแล้วก็มาสร้างเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นก็จะรับไปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเข้านิพพานเมื่อไหร่จึงจะพ้นทุกข์เป็นในชีวิตของคนเราถ้ามันยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่แล้วอย่าให้มันทุกข์ยากลำบากแต่มันจนมันเนาะให้มันมีเครื่องใช้เครื่องสอยอำนวยความสะดวกให้มีความสุขตามกำลังอัตภาพของตนเองก็ชีวิตก็จะมีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดนี่การทำทานการกุศลแล้วก็รักษาศีลอีกเพื่อจะให้ตนเองมีศีลเพิ่นว่าอธิกริยานังมเชกริยานังปริโยสนกริยานังงามในเบื้องต้นคือคนมีศีลมีจริยานธรรมคุณธรรมงามในท่ามกลางนั้นคือมีสมาธิจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวงามในที่สุดนั่นคืออะไรคือปัญญารอบรู้ทางถูกทางผิดนำความคิดของตนเองไปในทางที่ถูกต้องก็ทำให้ชีวิตของเรานี้มีคุณค่ามีประโยชน์มากที่สุดในชีวิตเหตุฉะนั้นการที่อาตมาบรรยายธรรมมาในเบื้องต้นนั้นเรื่องการทอดพระป่าทอดกฐินทานก็ดีเมื่อศรัทธาญาติโยมได้ฟังไปแล้วนี้ก็ขอให้กำหนดจดจำ
นำข้อธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองให้เกิดมีคุณงามความดีทำอะไรลงไปแล้วมีความทุกข์ให้เลิกพูดอะไรลงไปแล้วมีความเดือดร้อนวุ่นวายถกเถียงกันเลิกพูดคิดอะไรแล้วถ้าคิดไม่ดีต่อกันแล้วตนเองคิดอยู่ก็ทุกข์ก็เลิกคิดเสียนะทำอะไรแล้วมีความสุขทั้งตนและคนอื่นและสัตว์อื่นก็ทำพูดคุยกันสมานสามัคคีปองดองกันมาทำความดีมันพวกเราไปด้วยกันนี่แหละก็ควรที่จะพูดตนคิดอะไรแล้วคิดอยากให้คนอื่นมีความสุขตนเองคิดอยู่ก็มีความสุขเอาตัวนี้เอาไว้ในใจของตนเองและกับบุญกุศลเอาไว้ในจิตใจของตนจิตใจก็จะมีความสุขไปเรื่อยอยู่ในคุณงามความดีเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านหากทุกท่านได้มีจิตประสงค์จำนงปรารถนาในสิ่งใดไว้ในใจก็ขออำนาจบุญกุศลจงดลบันดาลให้ทุกท่านได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาเอาไว้พร้อมทั้งคุณพระเสียรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาไปมาทางใต้ทางเหนือก็ดีให้อยู่รอดปลอดภัยและขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกที่วาลาธิการดังแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องปุญญานิปรโลกสมิงตติถาหนติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในโลกหน้าได้นี้แหละก็ขอยุติการบรรยายธรรมลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร